เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพวกเราฮาริสบาร์เบอร์นะครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ2ทุ่มครึ่งยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ฮาริสบาร์เบอร์ช็อปวันนี้ฝนตกเลยนะใช่อากาศเย็นมากพายุชื้นบ้านบ้านฝนตกกันหรือเปล่าครับเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆทางไลฟ์หน้าใสว่าเป็นหน้าช่างฝึกหน้าใสวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมเป็นวันศุกร์ที่สดชื่นวันนี้ถ้าเดี๋ยวมีอากาศอากาศก็ฝนตกหนักมากที่สงขลาเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่อากาศเป็นไงกันบ้างครับที่บ้านอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะช่วงนี้ใช่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็ที่ร้านแล้วก็ไฟดับดับชั่วโมงหนึ่งได้ไหมน่าจะได้นะผมว่านะเดือดมากวันนี้ใช่แต่โชคดีอะไรที่ยังเดินต่อได้เพราะว่าไม่เลื่อนละไรสายถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยลำบากเลยเคยตัดเด็กนักเรียนคงนักเรียนไงด้วยความที่เมื่อก่อนเขาจะไถแล้วจะไถรอบๆนี้ก่อนแล้วก็ข้างล่างแล้วค่อยมาไถทีหลังไถไปปื๊ดปาบไปแล้วก็น้องตั้งรอหน้าร้านเหมือนจะได้อากาศข้างในมันร้อนไฟดับก็จะมาไม่พี่ไม่เอานั่งรอในร้านก็อายไงเริ่มไปรุ่นแล้วไงไม่อยากไอ้เพื่อนประเด็นคือดับไฟชั่วโมงกว่าเป็นเด็กคงกลัวแหละรู้แล้วแล้วบางเคยเจอไหมเคยเจอไฟดับนะแต่ก็แบบว่าก็ลูกค้าก็แบบหน้าร้านคือนั่งตัดอยู่เพราะเราเป็นเรื่องคิวจองไงก็เลยต้องแบบตัดแล้วก็แบบหันไฟเอาไฟโทรศัพท์บ้างบางครั้งแต่เคยลุกเอาพาลูกค้าไปตัดนอกก็คือแสงไม่ได้ฟิวไม่ได้อะไรเงี้ยแบบแสงมันไม่ได้แล้วแบบงานเฟดอะไรเงี้ยเราต้องใช้แสงเยอะไงใช่อย่างผมนี่วันนี้วันแรกเลยเป็นไงประเดิมเลยประเดิมเลยรู้สึกไงกันรู้สึกไงตอนแรกไฟดับไปไงตอนแรกตกใจนะแบบคือไฟมันมองเห็นเลยว่าตอนหลังเราก็แบบเปิดประตูหน้าร้านไงมีไฟก็ได้อยู่ถ้ามีไฟสองว่าน่าจะดีนะไฟกีดยางอะไรเงี้ยที่ใส่ข้างผมว่าทุกคนน่าจะเคยเจออาการตัดแบบไม่มีไฟก็เป็นอีกแบบนะเป็นฟิลแบบก็ให้อีกอารมณ์นึงใช่อาจจะเดือดหน่อยแต่ก็สนุกดีใช่วันนี้เดือดมากหนักสุดคือประมาณว่าเราถ่ายได้แต่เราเอาผมแห้งให้เขาไม่ได้อืมใช่ต้องใจจบทรงต้องใจจบทรงแต่ไฟมันก็มาเป็นละรอบละรอบนะวันนี้นะเพราะว่าฝนตกพัดใหญ่ฝนตกหนักแล้วฟ้าผ่าแล้วก็ไฟแสงไฟระเบิดก็เลยดับไปเป็นชั่วโมงได้ตอนทำร้านแรกๆเคยคิดว่าอยากจะซื้อแบบเครื่องปั่นไฟแต่ก็คือเราไม่รู้ข้อมูลไงว่าแบบมันหายังไงราคามันยังไงใช่อันเดียวกับที่เขาไปเติมมันรถใช่คือร้านแล้วแต่มันดังเหมือนกันหรือว่าทำแบบที่ปั่นก็ได้เคยเห็นแบบที่ปั่นที่เขาขึ้นไปปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเวลาใครดับก็ขึ้นไปปั่นเราก็ไปตัดกันหมดมีพี่ทางไลฟ์สดถามว่าตอนนี้ร้านเปิดยังครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับผมก็สามารถบุ๊กเข้ามาได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ30คนนะครับก็คือถ้าเจอเหตุการณ์ไฟดับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือมีแบตเตอรี่ไร้สายสำรองไว้บางตัวตัดแล้วก็ตัวกันคอใช่แล้วก็อะไรนะไฟแปะจากโทรศัพท์ก็ช่วยได้นะแสงไฟจากโทรศัพท์ไฟฉายอะไรเงี้ยก็น่าไฟฉายใช่ก็ได้คือต้องมีติดร้านไว้อะไฟฉายแล้วก็ไฟที่แบบว่าสามารถเก็บแบตได้มันจะสามารถแบบฉุกเฉินตรงนั้นอะเราสามารถเอามาใช้ได้ก่อนใช่แล้วก็การซอยผมด้านบนก็แนะนำให้ปัดแบบแห้งไปก่อนเพื่อจะได้แบบว่าไม่ต้องใดให้เขาอะนะใช่สวัสดีบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวนะวันนี้เรามาในเรื่องอะไรอ่ะวันนี้มาคือที่คิดไว้ก็คือแบบ
ตอนนี้คือแบบมันยุคแบบตอนนี้ทรงผมยอดฮิตอ่ะเออเราก็มาคุยกันแล้วอ่ะฮิตค้างฟ้าฮิตมาหลายปีฮิตมากช่วงนี้เราหยิบมา5 ทรงประจำร้านที่ยังเจออยู่ทุกวันนี้เจอจริงๆเจอทุกวันเลยของในของร้านพวกเรานะที่เจอกันเพื่อนๆคิดว่ามีทรงอะไรกันบ้าง5ทรงลองคอมเมนต์มาดูครับใช่ลองดู5ทรงที่เจอทุกคนเลยคือต้องพูดได้ว่าแต่ละพื้นที่อ่ะความคิดมันจะไม่เหมือนกันนะหาดใหญ่ภูเก็ตกรุงเทพแต่ละภาคมันจะแบบว่ามีกลุ่มลูกค้าของตัวเองแบบลองมาแชร์กันได้ว่าเออแบบร้านไหนแบบว่าทรงผมอะไรที่แบบมาแรงที่สุดตอนนี้อะไรเงี้ยมาคุยกันได้นะครับผมจริงๆของบางแบบว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีความนิยมในทรงผมแตกต่างกันถูกต้องบางพื้นที่ก็จะชอบแบบสั้นๆคืออะไรง่ายบางพื้นที่ก็จะแบบว่าแนวๆเลยแฟชั่นสั้นเลยก็จะสายนึงบางพื้นที่ก็แบบขอแบบเซ็ตจัดๆหน่อยหรือละคือแบบแต่ละพื้นที่มันแบบแตกต่างกันอยู่แล้วไงใช่คือเพื่อนๆคนไหนมีแบบเจอเคยแถวร้านลูกค้ารีเควสทรงนี้มาเยอะจังอะไรเงี้ยลองมาแลกเปลี่ยนกันดูลองมาแชร์กันดูนะคะว่าของพี่เจออะไรกันบ้างเดี๋ยวพวกเราก็จะแชร์ของเราว่าเราส่วนใหญ่เจออะไรกันบ้างต้องพูดได้ว่าทรงผมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วอ่ะคือทรงผมแบบแฟชั่นนี่มันแบบวนไปวนมาสลับไปสลับมามีการเซตผมบ้างมีแบบการเพิ่มลูกเล่นของทรงนั้นเพิ่มเข้าไปอีกแต่ละทรงอะไรเงี้ยเหมือนสไตล์มันก็วนไปเรื่อยนะใช่ใช่สไตล์มันก็วนกลับมาที่เดิมใช่แล้วก็อัดแอปเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยใช่ว่าตัดจริงกับบัวจาร้านนะใช่อ๋ออย่างนี้ก็เหมือนทรงไอที่อะไรนะ7 30 70อะไรเงี้ยก็มาก็เมื่อก่อนในแง่ยุคใช่เก่าๆ90อะไรเงี้ยนะใช่แล้วจะยืนอยู่ใช่มีใครไม่ผลรอบกลับมาแล้วเอาไว้ทรงเดิมต่อมีไหมมีไหมน่าจะมีนะแต่บางที่จะวนรอบกลับมาไว้ทรงเดิมนี่มีมาแล้วทูบ็อกค่ะจากกวางจากร้านน่าจะเป็นภูเก็ตนี่แบบน่าจะเป็นฝั่งใต้คล้ายๆเราเลยเฮ้ยแต่ภูเก็ตคนว่าแฟชั่นเขาจัดจ้านนะเพราะแฟชั่นเขาจัดโดดมากเลยเรื่องแนวสตรีทใช่ไหมสวัสดีพี่อันลี่ด้วยนะครับแซรอยครับสงขาเป็นไงบ้างสงขาตรงนี้ตอนนี้ทรงมาแรงพักแซรอยพักแซรอยนี่ทรงอะไรนะทรงครอปไหมใช่พักแซรอยนี่ถือว่ามามากเลยนะมากำลังมาเลยสวัสดีค่ะก็ปังสวัสดีครับครับผมแซรี่ที่ร้านส่งอะไรกันบ้างไหนลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยมาแชร์หน่อยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเหมือนกับว่าในวันหนึ่งอ่ะจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะทรงใช่คือจะมีอยู่ประมาณเนี้ย5-6 ทรงที่แบบว่าใช้ในรอบของช่วงที่แบบฮิตๆกันจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนปีนี้ก็จะมีประมาณทรงประมาณนี้ประมาณนี้ใช่แต่ต้องสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาจะขยับแบบว่าเขาจะรู้แล้วนะเช่นเฮ้ยทรงนี้มาแรงอย่างสมัยก่อนเราก็จะเป็นช่างเราก็จะไปศึกษาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แบบลูกค้าก็จะไปศึกษาอีกทีนึงสังเกตนะลูกค้าจะแบบออเทนมาให้เราอีกทีนึงด้วยจริงเลยที่จริงเลยใช่เพราะว่าหนึ่งคือแฟชั่นส่วนใหญ่เขามาจากอะไรนะพวกศิลปินดาราหรือแม้กระทั่งซีรีส์เกาหลีอย่างที่คนเนี้ยเขาบอกว่าทรงฮับแซรอยก็คือเป็นซีรีส์ไหมซีรีส์เกาหลีใช่ไหมที่ดังมากๆตอนนี้ก็คือแรกๆยอมรับเลยว่าด้วยความที่เฟิร์นไม่ดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ลูกค้าบอกว่าพี่ครับเอาทรงพักเธอแล้วเนาะอ๋อเลยฮะคืออะไรเนาะที่ร้านก็มีแบบส่วนตัวเราที่ร้านก็ไม่ค่อยดูซีรีส์กันเท่าไหร่นะเหมือนมีอยู่เหมือนลูกค้ามาเอาทรงนี้เราก็ยังงงๆกันอยู่นะใช่เหมือนกับว่าทรงพักเซรอยเนี่ยพูดพักเซรอยแต่เราเห็นทรงปุ๊บอ๋อก็เนี่ยคือมันทรงคอปนี่เองอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นไม่ได้ชื่อทรงแต่ชื่อศิลปินอะไรเงี้ยอ่ะเป็นชื่อดาราอะไรเงี้ยพอเรารู้อ๋อมันก็แบบเป็นทรงที่แบบกำลังกลายเป็นว่าชื่อศิลปินกลายเป็นชื่อทรงไปแล้วใช่อ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้พี่อารีบอกว่าวัยทำงานหน่อยก็จะเป็นพวกไซพาร์ทถ้าแบบนักศึกษาก็ดูบล็อกแฟกพอกอะไรประมาณนี้นะใกล้เคียงกันเลยสวัสดีค่ะลี่สวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นน้องลี่ถือว่าไซส์พาร์ทที่อาลี่บอกก็คือแบบเออคนทำงานมันสามารถตัดได้จริงๆนะคือใช่ไว้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ติดไปตลอดแต่สตาร์ทเฮ็ดไอ้ยาคมจริงๆคมเทียมช่วงนี้ก็ติดใจเลยคนมากครับกระเป๋าช่วงนี้ลูกค้าก็
ตั้งแต่ภาครัฐเขาอนุมัติก็ดีขึ้นค่ะกว่าปั๊มขอบคุณกว่าปั๊มมากมากนะครับที่คอยสนับสนุนฮันนี่บาร์เบอร์มาดูกันมาดูชมยอดยอดนี้มีทั้งหมดเราพวกเราจัดอันดับของร้านของเราไว้5อันดับมีทั้งหมด5อันดับเรามาดูอันดับที่5กันว่าจะเป็นทรงอะไรเพื่อนๆคิดว่าทรงอะไรลองทายกันเข้ามาดูอันดับที่5นะคะอันดับที่5ที่เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวทีมงานขอภาพด้วยนะคะถือว่าฮิตมากฮิตมากมากไหนรูปขึ้นยังเอ่ยเดี๋ยวรูปขึ้นแล้วเพื่อนๆลองดูกันนะคะว่ารูปที่ว่านี้เป็นทรงลักษณะยังไงกันคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคนที่กำลังตัดทรงนี้อยู่ก็เฮ้ยกดถูกใจมาได้เลยนะครับเผื่อว่ายังอยากเพิ่มเติมตรงไหนได้อีกนะว่าไหมนี่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทรงนี้ทรงอะไรอย่างในรูปเนี่ยโดยรวมแล้วจะเป็นสไตล์อันเดอร์คัตอันเดอร์คัตในที่นี้ในรูปเห็นไหมว่าจะเป็นแบบไม่ได้เซตเลยจะเป็นลักษณะเซอร์กับคนฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบมัดจุกก็คือเขาลิงข้างบนไว้ให้ยาวแล้วเอาข้างๆออกนิดหน่อยประเด็นคือยังไงด้านหลังไหมใช่ด้านหลังเป็นยังไงเอ่ยใครพอรู้ว่าด้านหลังด้านหลังต้องบอกได้ว่าข้างหลังเนี่ยแบบเป็นเทรนที่แบบเคยตัดมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาละใช่มันมาจากเรื่องอะไรนะกำลังเริ่มกลับมาละเรื่องอะไรนะที่มันก่อนมังพูดอยู่เรียกเขาไอ้กาอ่าใช่ชื่ออะไรนะเป็นจีเป็นจีไอ้จำแม่นก็คือเหมือนเก็บด้านบนไว้แล้วก็ไถข้างๆทิ้งข้างหลังก็จะเป็นลักไซทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ยังไงก็คือเหมือนกับถ้าอย่างคนซ้ายมืออาจจะแบบไม่ชอบเซ็ตแล้วเบื่อแล้วก็เลยมาจุกแทนก็จะดูแลง่ายหน่อยเราออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ได้นะมาจุกไว้อะไรเงี้ยใช่นี่เพื่อนๆคนไหนเคยไว้ไหมคะสไตล์แบบว่าลักไซหรือเป็นอันดอร์คัตแบบสั้นหรือมัดจุกอะไรอย่างนี้นิวเคยไว้ไหมมัดจุกเคยคิดนะแต่แบบเกือบอีกนิดแต่ผมทนไม่ได้ผมไม่ชอบผมยาวไงแล้วแต่จะเกือบอีกนิดประมาณเนี้ยประมาณกลางๆจริงๆแล้วมันต้องท้ายๆนิดนึงเนี้ยเหมือนอีกนิดเดียวแต่มันไม่ไหวอ่ะคือส่วนตัวไม่ชอบผมยาวเห็นนิ้วตอนนี้เห็นเทกำลังมาเห็นกำลังจะไว้ข้างหลังอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่กำลังไว้รูปขวาครับใช่ผสมกันนะครับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับอังกฤษต้องพูดได้ว่าทรงเนี่ยสามารถเซตก็ได้มัดก็ได้ปล่อยก็ได้ไหมใช่ต้องพูดได้ทรงนี้คือถ้าข้างหน้ามีความยาวมากจนเราเซตไม่ไหวละก็ได้เลยมัดรวบก็ได้พี่เฟิร์นมีเทคนิคการเซตไหมทรงขวานี้ทรงขวาใช่ถ้าข้างบนส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่มันยาวมากแล้วเราอยากจะปล่อยธรรมดาผมปล่อยแต่ง่ายๆเลยก็คือไอ้พวกสีเทาสเปนเน้นความเบาๆไม่เน้นความหนักธรรมชาติเลยใช่อันนี้จริงๆนะไอ้ทรงเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยาวมากแล้วมันเข้าตาเราเสยเลยเสยธรรมชาติไปเดี๋ยวมันจะแสกกลางหรือแสก70 30ตีนอาศัยว่าเราต้องเอามือสางเองสางแบบเยอะๆบ่อยๆมันจะคนผมมันจะไปเองแสดงว่าคนที่แบบอยากเลือกทรงนี้แบบลากสายคือไม่ต้องเป็นต้องเซ็ตก็ได้ปล่อยก็ได้สามารถเซ็ตก็ได้นะใช่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะอย่างว่าตรงลากสายข้างหลังเนี่ยถ้าอยากให้แบบว่าดูฟุ้งๆไม่ได้ทิ้งลงมากอาจจะใช้แว็กตัวนั้นได้หรือพวกซีซอลนี่แหละขยุ่มเบาๆยี่ขึ้นให้คนมันตั้งขึ้นนิดนึงตัวลากสายก็จะดูเฟลขึ้นมาเลยดูยุ่งๆหน่อยไม่เรียบเกินนะใช่ก็คืออยากใครอยากไว้อันเดอร์คัตหรือจะเป็นเน้นเฉพาะที่ลากใส่ก็ดูแลง่ายๆแค่แต่ว่าถ้าจะสระผมก็ต้องเป่าให้แห้งถ้าจะเซ็ตก็เน้นเซ็ตเบาๆไม่หนักมากถ้าบางคนไม่อยากเซ็ตก็มัดจับรวบมัดก็ได้ในวันออกงานแบบลุคเท่ๆสบายๆผมออกไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยจับขึ้นมัดอะไรแบบสบายๆเชื่อไหมว่าทรงเนี้ยคนที่ตัดเท่ที่สุดคือวัยเด็กเพราะอะไรอ่ะพี่คนว่าแบบเวลาตัดเด็กแล้วแบบเอาแค่ข้างๆออกแล้วเหลือข้างหลังอ่ะคือโคตรโคตรเท่ก็คือในความเป็นเด็กเออมีแบบสไตล์เพิ่มเข้ามาเงี้ยแบบเออใช่เรื่องของเด็กจะอ่อนๆอยู่นะน่ารักมากสำหรับทรงนี้ใครอยากจะลองไว้หรืออยากจะลองตัดให้ลูกค้าแนะนำเลยลองไปดีไซน์เพิ่มเติมอีกนิดก็ยังได้อาจจะจากไว้ลักไซอาจจะเป็นตัววีหรอหางหัวเขาเรียกใช่ก็ยังได้มีพี่เขาถามว่าลากไซเนี่ยต
้องไว้ผมยาวประมาณไหนถึงจะเรียกว่าลาบไฟอะไรเงี้ยเฟิร์นว่าสำหรับมุมมองเฟิร์นหนึ่งคือมันจะเริ่มมีไรเนี่ยไรตรงหลังใบหูเนี่ยเริ่มมีไรขึ้นมาไรที่นอนออกมาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจากที่มันสั้นตรงๆใช่ไหมมันเริ่มเป็นไรๆเล็กๆเราคงก็เรียกว่าลากสายหลักนิดๆเริ่มเป็นอันนี้เราเคยรู้ประวัติมามีคือมีผู้ใหญ่เคยเล่าฟังอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แบบว่าเขาเล่าให้ฟังเช่นแบบเฮ้ยทำไมถึงเรียกทรงลากไซในเมืองไทยอย่างนี้นะทำไมถึงเรียกทรงลากไซมีคนคนนึงอ่ะเขาแบบอันนี้บางก็ไม่รู้เป็นความจริงแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปแข่งต่างประเทศแล้วเขาแบบจะคิดทรงอะไรดีว่าตอนนั้นไปแข่งอะไรเงี้ยเขาไปเห็นต้นไซอะไรเงี้ยมันมีลากเฮ้ยลองออกแบบทรงนี้มาดีกว่าไปเปิดข้างลากไซการเป็นทรงลากไซออกมาอะไรเงี้ยคือมีสตอรี่เจ๋งว่ะอันนี้แบบผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังแบบเฮ้ยตอนที่เรายังแบบเป็นยังไม่เป็นช่างตัดผมอ่ะโอ้นี่คือทรงลากไซที่ร้อยฝั่งใคร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 รู้ว่าทรงลากไซมันเกิดมาได้ไงอันนี้รู้แบบว่าเขาเล่าให้ฟังน่าจะประมาณบางนะเหมือนคนไทยนี่แหละที่ไปแข่งใช่ไหมแล้วถือว่าเป็นถือกำเนิดตรงนี้ขึ้นมาเคยไหมอยากตัดผมแล้วมองต้นไม้เดี๋ยวตัดลูกค้าทรงนี้ดีกว่าไม่ถึงแล้วฟิวยังไม่ได้นี่มีคนถามมาว่าทรงผมพี่คนกลางชื่อทรงอะไรครับอันนี้ถ้านำมองในมุมตรงอย่างนี้เรียกทรงครอปใช่เดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมให้หลังจากนี้ใช่โอเคเราจะมีตามนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมีทรงนี้แน่นอนอธิบายให้ทรงต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะอ่ะทีนี้มาดูทรงต่อไปกันว่าจะเป็นทรงอะไรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับผมใครอยากรู้ทรงไหนหรือว่าทรงที่เราพูดกันไปแล้วมีคนสงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรารู้สิ่งเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สี่เป็นทรงอะไรแทนเอาแล้วเฮ้ยเห็นกันหรือว่าอันนี้เขาติดทรงอะไรเพื่อนพอรู้ไหมคะใครพอรู้จริงจังเข้ามาได้เลยเป็นจังหวัดไหนลากไซแล้วบ้างลงคอมเมนต์มาหน่อยนะแบบเฮ้ยกำลังมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าภูมิภาคนั้นแบบเฮ้ยกำลังมาเหมือนกันแสดงว่าเทรนมันก็ได้ขยับกันมาเรื่อยๆนะว่าไปละโอเคอ่ะฮะอันดับที่4มันจะเป็นสไตล์ของการเพิ่มการเฟดเข้าไปใช่คือยังแบบถือว่ายังคงนานเหมือนกันนะเรื่องเฟดนี่ยังติดอันดับท็อปๆอยู่ใช่ถือว่านานมากๆ4ปีได้แล้วใช่ได้อยู่นะผมว่าดีมากแล้วไอ้คำว่าเฟดเนี่ยแบบถ้าแปลความหมายเนี่ยคือยังไงเฟดคือการไล่เงาไล่ระดับขึ้นไปใช่ไม่จำเป็นต้องขาดคือการไล่หนึ่งสองสามก็คือการเฟดละการไล่เงาใช่การไล่เงาแล้วเฟดเนี่ยรู้ไหมเพื่อนๆมีกี่ระดับมันเยอะมากนะเฟดอ่ะเอาอย่างตัวอย่างขอสักสามแล้วสามก็คือที่หลักๆที่แบบคนกำลังคิดเลยมีเดียมมีเดียมประมาณไหนก็คืออยู่ตรงประมาณมุมขมับข้างหลังเนี่ยกะเกณฑ์ง่ายๆจะอยู่กลางคือถ้ายืนข้างหลังจะกลางหูกลางหูใช่ครับผมถ้าเหมือนในรูปก็เป็นทางด้านซ้ายไหนนะมีเดียมยวนขวาขวามือนะครับถือว่าลูกค้าบอกมีเดียมตัดมีเดียมนะอะไรเงี้ยถือว่าเยอะมากคือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าอยากให้โครงหน้าตัวเองดูข้างบนแบบว่าดูเชิดๆหน่อยนะเพราะมีเดียมันจะมีก้อนอยู่ไงก็คือไม่ได้เห็นหน้าเราเต็มจนใช่ถูกต้องแล้วอย่างรูปซ้ายสุดหล่ะรูปซ้ายสุดนี่เป็นแท็ปเปอร์เฟดนะครับแท็ปเปอร์เฟดถือว่าฮิตสุดๆตอนนี้กำลังมาเลยแท็ปเปอร์เฟดนี่จุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนจุดเด่นของเขาจะอยู่ตรงจอนกับท้ายทอนนะครับก็คือข้างหลังของใบหูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตัดก็จะเป็นแบบงานธรรมชาติไปเลยเงาที่สว่างจะอยู่แค่ตรงจอนกับบริเวณท้ายทอยส่วนตั้งแต่เหนือจอนจนถึงหลังใบหูเนี่ยก็จะเป็นการขอบใช่ยันซอยอะไรอย่างนี้นะใช่เหมือนเป็นการเล่นลูกเล่นเฟดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการสลับสีอ่ะมีการไล่แล้วก็มาดำแล้วก็มาขาวที่พลังมองข้างมีมิติขึ้นใช่เป็นมิติขึ้นไออย่างที่พวกเฟดนี่คนตัดลูกค้าบ่อยนะเพราะว่าเราส่วนใหญ่คนจะชอบไล่1.5 1 หรือ 1.5แหละก็คือมีแค่ความสว่างแค่ตรงเดียวแค่แบบเงาเดียวไม่ได้ขาวเลยนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเหมือนเป็นซอยลูกค้าก็จะรู้สึกแบบเหมือนผมตัดมาทิศหนึ่งอะไรหรือบางคนชอบแบบว่าไม่อยากให้สั้นเกินไปแต่อยากมีความขาวสักหน่อยก็ที่พวกเป็ดก็เป็นรูปแบบนึงใช่ที่น่าเอาไปลอง
ส่วนรูปตรงกลางเป็นไฮเฟดเลยใช่ไฮเฟดนี่คือความขาวมันจะเป็นยังไงคือจะถ้าความขาวมันจะอยู่สูงสุดก็คือเลยขมับขึ้นไปเนี่ยก็คือเรียกว่าไฮเฟดเลยใช่แล้วถึงเนี่ยถ้าถึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละคือถ้าแบบว่าไฮเฟดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่แบบอยากให้โครงหน้าดูยาวเปิดสูงๆนี่คือแนะนำเลยรอนี่จริงคือแบบเกี้ยงๆตรงๆคือเนี่ยเป็นงานข้างๆนะแบบอาจจะไปอะแดปต์ทรงอื่นก็ได้แบบเป็นเมื่อกี้ลากไซใช่ป่ะทรงลากไซเนี่ยแบบว่าอาจจะเป็นข้างๆเป็นไฮเฟดก็ได้แบบเปิดข้างๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยสูงๆไปเลยก็คือเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ใช้ในการไล่เงาให้กับทรงผมคือจะตัดทรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหยิบเฟดเข้าไปใช้ตรงมันก็จะดูแบบมีเค้าเรียกว่าอะไรมีมิติหนึ่งเพิ่มเข้าไปก็เหมาะสำหรับเหมือนทางไลฟ์สดที่ว่าเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากใช่ใช่คือใครขี้ร้อนง่ายหรือผมยาวไวลองเฟดดูก็จะเยียวยาได้อยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็พูดได้ว่าเฟดเนี่ยแบบนักฟุตบอลหรือว่าดารานี่เริ่มแบบตัดกันเยอะมากๆนะเพราะว่าแบบดูจากทีวีแม่งโหเฟดอย่างเงาเว็บอ่ะนี่มีพี่นักธิดาถามเข้ามาว่าเฟดตัดยังไงให้ดูเงาคะเฟดตัดยังไงให้ดูเงาการตัดเฟดเนี่ยคุณต้องมีการไล่ระดับเช่นอ่ะ1 2 3 4คุณต้องไล่ระดับให้คือการไล่ระดับมี1มี2มี3มี4จะต้องเบอร์อ๋อโอเคไม่ใช่1 2ความเงาจะไม่มีคือ2เบอร์จะต้องมีทุกเบอร์ในการไล่อ่ะเป็นสเต็ปใช่สเต็ปถูกต้องถ้าสมมติว่าลูกค้าเหมือนการเล่าใบสีจากอ่อนไปหาเข้มอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือยิ่งเบอร์เยอะยิ่งเห็นสีชัดใช่ถูกต้องแล้วถ้าเราเอาแค่เบอร์2สมมติเราต้องการแค่เปิดแค่เบอร์2อ่ะเราจะไล่เบอร์อะไรถึงจะเห็นเงาชัดอ่ะถ้าเปิดเบอร์2แต่ก็อยากให้เห็นเงาชัดใช่ไหมใช่จะต้องมี 0.5 แล้วก็1ขึ้นไปอ๋อก็คือมีอย่างน้อยๆก็ต้อง3เบอร์ใช่ประมาณนั้นสมมติเราเล่นเบอร์2ก็อาจจะมีเบอร์ 0.5 เบอร์1แล้วก็เบอร์2ใช่แต่เขาอยากให้ฟิล์มขึ้นไปมีเบอร์0 0.5 1 2ความอะไรเงี้ยความฟิล์มสว่างสว่างเงาจะชัดมันจะสว่างขึ้นก็คือการเฟรมเนี่ยหลักๆเลยให้สวยงามคือมี4เบอร์สัก4เบอร์เข้าไปแต่ถ้าเราใส่แค่สมมติเราตัดเบอร์3แล้วไล่เงาเบอร์2มันก็เพิ่มจะไม่ขึ้นเงาที่ชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เบอร์3อยากให้เห็นเงาเฟรมอาจจะมีสักเบอร์หนึ่งหรือสองข้างก็จะมีเบอร์ 0.5 สักหน่อยก็สวยถูกต้องโอเคสำหรับเฟดนะคะแนะนำเลยก็คือมี4เบอร์นะคะในการเฟดจะดูเงาขึ้นมีเป็น3ระดับนะครับโอเคทีนี้การเฟดเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงแบบเขาเรียกว่าอะไรเจอเยอะเจอทุกวันแน่นอนเรื่องเฟดใช่ทีนี้เรามาดูทรงถัดไปกันอันดับที่3ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามกันเลยนะคะว่าทรงที่3เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเจอบ่อยเหมือนกันสวัสดีลองไฟยิ้มด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ้างสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับเพิ่งแชร์รูปกันไปบางยิ้มเหรอบางยิ้มปทุมธานีเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าไอ้ยะนี่เลยทรงไซพาร์ทนะคะไซพาร์ททุกวันนี้มันเป็นทรงที่นานแล้วนะแต่ก็ยังเจออยู่นะแต่ถือว่าติดอันดับ3ไม่ถือว่ายังนานมากใช่ท็อป10อยู่นะใช่ใช่ก็คือลักษณะเด่นของทรงนี้เป็นยังไงบ้างหลักเลยคือเห็นไหมการแสกจะจุดของทรงนี้คือการแสกการปัดข้างอะไรเงี้ยให้แบบว่าอย่างที่เมื่อกี้อารีบอกอ่ะคนทำงานปัดข้างจะดูเรียบร้อยขึ้นแล้วใช่เนี้ยใช่คือมันเหมาะกับคนวัยรุ่นได้ใช่ถูกต้องก็คือสำหรับคนที่ชอบเซ็ตง่ายแล้วก็ว่าเซ็ตง่ายดูดีตรงนี้เหมาะเลยค่ะคือวัยทำงานใช่วัยทำงานแบบว่าเหมาะมากตรงนี้อ่ะอย่างนี้รูปใช่ไหมจะมีสองแบบก็คือแบบใส่ร่องอีกเข้าไปกับแบบธรรมชาติก็คือแสกเอาเองตามธรรมชาติมันจะที่สำหรับคนที่ชอบใส่ขีดเข้าไปยอมรับเลยว่าเซ็ตง่ายมากคือไปถึงปุ๊บเพราะมันแบบล่องมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคนชอบแบบธรรมชาติไม่ใส่ขีดมันดีไงครับผมว่างานธรรมชาติคือเวลาเราเซตอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเส้นผมมันแบบว่าสามารถแตกให้ขึ้นไปอีกได้คือเราไม่ตายตัวในร่องเนี่ยใช่เราจะแบบอาจจะแบ่งคือแต่ละวันเราสามารถแบ่งได้ใช่ว่าอยากได้แบ่งว่า70-30บ้างก็คือข้อดีของแบบธรรมชาติเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าวันนี้เราอยากได้เส
แบบนี้วันหนึ่งเราอยากได้แบบ70 30ก็ยังได้หรือเราอยากจะวันนึงเราอยากจะเสยกับทั้งหมดก็ยังได้ใช่นี่ก็คือการเซตแบบเค้าเรียกว่าอะไรกันตัดสำหรับคนที่แบบกินล่องและไม่กินล่องใช่คือมันมีความเสน่ห์คนละแบบพูดถึงว่าไซส์พาร์ทนี่เป็นทรงที่แบบคิดมากในนักบอลอะไรเงี้ยคือว่าอยากกินใช่ใช่พาร์ทจริงนักบอลมันต้องผมสั้นไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วนี่แต่ส่วนมากแบบยุคเหมือนย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเนี่ยไซส์พาร์ทมาแรงมากตัดเคลเลยไหมเคลเลยใช่ตอนนั้นเรียนอยู่วะเรียนอยู่อยากตัดไหมตอนนั้นก็แอบตัดอยู่แต่เป็นไซส์พาร์ทแบบธรรมชาติไม่กรีดโลกเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์รู้ถือว่าผ่านที่โรงเรียนใช่ไหมถือว่าเป็นทรงที่เรียบร้อยได้อยู่ได้ดูแล้วมันมีความเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะข้ามันมีความเกรียนได้หน่อยเป็นทรงที่แอบคูลได้นะครับไซส์พาร์ทเนี่ยก็คือบทจะไม่เซ็ตก็ปัดลงมาปัดลงได้เลยแต่ถ้าวันนั้นเหมือนเสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวครอบครัวก็จัดหน่อยใส่พวกโฮมเมดอะไรจัดทรงก็ดีเลยเดี๋ยวนะถ้าไซส์อย่างทรงไซส์พาร์ทถ้าเซตอย่างพวกโฟมเมดนี้จะให้ลุคเป็นยังไงลุคจะเป็นลุคแบบที่เนี้ยบเนี้ยบก็ได้หรือเราอยากได้แบบเฉยแบบธรรมชาติเราก็ยังดูแลได้ยังยกได้อะไรเงี้ยถ้าคือถ้าอยากเล่นเนี้ยบเนี้ยบก็จะเล่นพวกโฟมเมดแต่ถ้าแบบอะไรนะเซอร์ธรรมชาติก็จะใช้พวกเนื้อแมตเนื้อแว็กมากกว่าโอเคทีนี้เราดูทรงถัดไปเมื่อกี้ทรงอะไรที่เท่าไหร่นะทรงที่3นี้มาลุ้นกันทรงที่2ทรงที่2เพื่อนๆคิดว่าทรงอะไรทรงอะไรเอ่ยตอบจีนตอบเปิดว่าแบบทรงก็มาแรงโดนแบบโดนทุกวันคือเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ออกนะพอตั้งแต่ที่จะแตกปุ๊บเริ่มขยับขึ้นมาเลยบางคนบอกว่าร้อนมากครับอย่างนี้เที่ยวกีฬาก็ร้อนกีฬาก็ร้อนอยู่แป๊บนึงพี่ร้อนเพราะว่าไฟดับไฟดับร้อนเถื่อนเลยก็หนาวคือแล้วแต่เปียกทรงที่3ไอ้ทรงที่2ของที่ร้านที่ฮิตมากก็คือครอปนะครับเป็นทรงครอปนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนเปลี่ยนชื่อทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าอย่าว่าเอาทรงทักษะเลยถือว่าทรงนี้กำลังแบบมามากด้วยความสั้นของผมด้วยดูแลง่ายมากในยุคนี้ด้วยดูรูปนะคะคนซ้ายมือจะเป็นแบบลักษณะคำสีเรามาถามความรู้สึกกันดีค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไว้ทรงนี้แล้วทรงครอปเป็นยังไงทรงนี้อ่ะถือว่าตอบโจทย์เลยนะตอบโจทย์ด้วยในช่วงนี้นะในช่วงยุคโควิดที่อยู่บ้านเงี้ยแบบไม่ชอบเซ็ตผมเงี้ยคือเป็นทรงที่ตอบโจทย์ผมมากคือดูแลง่ายหลังแบบหลังอาบน้ำอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนผมต้องแบบมาไดผมอะไรเงี้ยเพื่อให้ผมแห้งแล้วก่อนจะนอนเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมตัดก็ยังไดนะแต่ว่าใช้เวลาในการไดน้อยกว่าเงี้ยดูแลง่ายเซ็ตได้จะเซ็ตก็ได้หรือแบบขี้เกียจเซ็ตก็ตื่นมามันก็ติดทรงเลยว่าทำไมมันตื่นตอบโจทย์เลยครับทรงนี้เหมือนอย่างผมเนี่ยตัดตอนแรกไม่ได้ทำสีนะพี่เฟิร์นกับรังเนี่ยแนะนำบอกพี่ลองไปใส่สีดูไหมเดี๋ยวขึ้นก็คือแล้วตอนแรกที่แบบคลิปที่จะเปลี่ยนแบบลุคผมสั้นนี้แบบต้องคิดเงียบแบบเฮ้ยมันต้องใจพอสมควรที่จะตัดผมสั้นนี้ตอนแรกเพราะครบเนี่ยมันคือคิดหน้าผากคนนู้นมันสั้นไปบอกว่าเอ้ยแล้วนิวรู้สึกไงบ้างตอนที่แบบตอนแรกก็คือซีเรียสนิดนึงแหละก็หน้าๆอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้สั้นขนาดนี้ผมก็แบบเริ่มลดไปเรื่อยๆบอกใช่ไหมลดทีลดนิดนึงทีละนิดเนี้ยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแนะนำเลยอย่างทรงครอปนี้รูปซ้ายมือจะเป็นลักษณะการทำสีผมส่วนรูปขวามือจะเป็นแบบธรรมชาติก็คือข้างๆจะไม่เกียนเกินไปมันก็จะให้ลุคที่แตกต่างกันหน่อยใช่ถ้าทรงครอปเนี่ยจะเฟดเล่นเฟดได้ไหมเฟดได้นะอย่างนิวอย่างนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกเฟดอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยคือบางตั้งเฟดหายแต่เป็นการเฟดที่ว่า 0.5 เห็นไหม 0.5 มีความสว่างตรงนี้นิดนึงแล้วก็กระจายขึ้นมายันเบอร์3เห็นไหมเปิดสูงมากแต่ความสว่างจะเกี่ยข้างล่างนิดนึงเห็นไหมจุดเด่นก็คือแบบว่าสวยมากแล้วส่วนข้างหลังนี้เขาก็เลี้ยงไว้เป็นลักไซเห็นไหมคือคนนี้เขาแบบนำเทรนมากเอาทุกอย่างมาผสมกันทั้งป๊อปทั้งลักไซทั้งเฟดเอามาผสมกันหมดครับผมถือว่าไอเขาได้ถือว่าได้นะตอนนี้เขาได้ใช่ไหมใจเขาได้นะที่กล้าทำการจะเลี้ยงลักไซอยู่เลยคือการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะเกิดตรงใหม่ขึ้นนะเหมือนว่า
คือเหมือนเอาเราจะเอาจับจับตรงนู้นมาอะแดปตรงนี้จับตรงนี้มาอะแดปตรงนู้นก็ได้นะได้ใช่บอกจ้างก็ได้พออีกหน่อยก็พอแล้วเอาทรงช่างนิวค่ะทรงนกบิวค่ะวุ่นเลยดิเนี่ยทรงอะไรโอเคสำหรับทรงครบนะคะก็คือพี่ทิศกันก็จะเป็นพักแซลอยนะที่เป็นคนนำเพลงต่อมาครับมาเลยใช่แต่นี้อันนี้เซ็ตยังนี่ยังไม่ได้เซ็ตเลยเดี๋ยวมาลองเซ็ตหน่อยไหมได้ได้ตักความหลังๆมันมาเซ็ตกันหน่อยนะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะโชว์เซ็ตทรงครบให้ดูว่าครบเนี่ยจัดเรียบเนี่ยจะเพิ่มลูกเล่นยังไงให้ดูไม่เรียบได้บ้างพวกอย่างพักเซลอยเขาเรียบเลยนะข้างบนเรียบไหมเรียบเลยเรียบมีเขาเซ็ตใช่ไหมเซ็ตดิเพราะว่าไม่นั้นถ้าผมตัวนั้นอ่ะจะชี้แล้วมันจะเพราะว่ามันสั้นมากเลยใช่ใช่อันนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนผมเส้นตรงและแข็งถ้าอยากจะตัดตรงครอปแบบเนี้ยอย่างพักเซลอยเนี้ยเขาเซ็ตผมนะใช่ป่ะใช่เขาเซ็ตตรงใช่ก็คือคนที่เส้นผมเนี้ยต้องเซ็ตยังไงบ้างก็คือเหมือนกับว่าคือพอเราเสียว่าผมตรงมันจะเป็นผมชี้แต่ส่วนที่เราจะต้องเซ็ตเนี่ยคือส่วนที่ขวัญเนี่ยขวัญมันจะชี้เห็นไหมในรูปอ่ะเขาจะบีบให้แบบเส้นอ่ะทุกเส้นอ่ะมันเรียงกันเออใช่มันไล่ใช่จะเรียงกันก็ส่วนใหญ่ก็ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นโปรเมทก็ใช้ได้นะเป็นมีความแมวหน่อยๆหรือว่าเป็นสเปรย์ก็ได้ก็คือเอารูปให้เรียบใช่ให้อะไรที่แบบว่ามีความเหนียวเกาะตัวกันอ่ะผมว่าอยู่หมดแล้วใช่แต่พวกที่แบบเซ็ตแบบแพคเจอร์แล้วมันจะโอเคนี่ก็ได้เทคนิคกันไปเบื้องต้นทีนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าอันดับหนึ่งนั้นจะเป็นทรงอะไรแบบรวมไทยกับรวมมาเจอใช่อันดับสองเราควรกันก่อนอันดับที่ห้าทรงเปิดข้างลักไปอันที่ข้างลักไปถูกต้องอันดับที่สี่อ่ะแล้วก็อะไรนะแบบที่3จะเป็นทรงอะไรแบบไซพาร์ทอันดับ2ก็จะเป็นครอปและนี่ก็คืออันดับที่1ทรงชูบ็อกซ์แทนชูบ็อกซ์นะคะสังเกตไหมว่าชูบ็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วชูบ็อกซ์เขาจะในความเป็นธรรมชาติก็ถ้าอย่างของเฟิร์นตัดถ้าไม่เบอร์สองก็จะเป็นเบอร์สามหรือเบอร์สี่ก็ได้หรือบางทีก็จะเป็นการซอยขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาให้ดูนุ่มๆส่วนขอบๆนี้ก็กันบ้างไม่กันบ้างแล้วแต่แล้วแต่ความชอบใช่แล้วอย่างของนิวถึงบ้างเจอยังไงบ้างของบ้างเหรอถ้าเป็นทูบ็อกซ์ก่อส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็รีเฟรชมาอาจจะเป็นทูบ็อกซ์ที่แบบว่ามีเฟดบ้างเฟดตรงจอหน่อยๆอะไรเงี้ยอย่างบางคนก็เน้นเบอร์หนาไปเลยถ้าอย่างส่วนตัวผมอะส่วนมากถ้าผมตัดทูบ็อกซ์ผมจะแนะนำให้แบบเปิดอารมณ์เหมือนไม่ขาวมากประมาณเบอร์สามเบอร์สองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูแบบรองรับกับผมที่เราติดลงมาอะไรเงี้ยอาจจะใส่แท็ปเปอร์อะไรก็ได้ใช่แต่จะได้ดูแบบมิติเพิ่มมิติเข้าไปคือทูบ็อกซ์เนี่ยเป็นทรงที่แบบมาแรงมากๆในหมู่ทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานก็ไวนะทูบ็อกซ์อะเคยถามว่าเฮ้ยทำไมชอบทูบ็อกเพราะว่าแบบบางทีแบบเซ็ตง่ายขึ้นไม่ต้องเซ็ตมากเน้นปล่อยธรรมชาติก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาดูแลง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วด้วยเทนที่แบบว่ากำลังมาบางคนถามว่าตัดเข้าไหมพอเราตัดออกมาเข้าไหมเข้าเกือบทุกคนเลยนะผมว่าผมตรงผมชี้ตัดได้ไหมตัดได้ดิมันออกคนละแบบไปเลยคือผมตรงผมชี้เนี่ยถ้าไม่ยาวไปเลยก็ต้องสั้นไปเลยไหมถ้าพูดถึงข้างถ้าเป็นผมตรงอ่ะผมชี้อ่ะเราจะไม่เน้นเปิดข้างก็สั้นเลยจะเน้นแบบมีความหนาหน่อยเพราะว่าความตรงของผมเนี่ยถ้าเราเปิดสั้นเกินไปอ่ะตรงงานของที่เลยลูกแก้วงานข้างบนเนี่ยมันจะตกลงมาชี้ข้างมันเหมือนจะกลางปีใช่ไหมถูกต้องถูกต้องก็คือดังนั้นเราเปิดข้างในเหมือนลงทรงกลางๆได้ไหมถูกต้องกลางให้เหลือก้อนรับฐานนิดนึงก็คือให้มีตรงมุมสักก้อนๆสักเหมือนลงตรงกลางแล้วก็ข้างบนทิ้งลงมาให้ดูแบบปิ่มๆกันแต่ก็ยังมีความเป็นชั้นอยู่ใช่ส่วนงานข้างบนน่ะสังเกตไหมบางคนเขาแบบว่าเฮ้ยผมตรงตัดได้ป่ะวะเราสามารถเรียงเขาเรียกถ้าจะตัดช่างผมเรียกกีบส้มเรียงกีบส้มกันถ้าเรียงกีบส้มได้มันจะแบบว่าเห็นไหมอยู่ในดูอย่างในรูปเห็นไหมมันจะเป็นการครอบข้างบนแบบเรียงกันอยู่เรียงขั้นบันไดเหมือนขั้นบันไดซ้อนกันซ้อนแล้วทิ้งลงมาอันนี้แล้วแต่คนเล่นนะใช่อย่างถ้าจะเซ็ตเป็นเปิดการเปิดหน้าผากทำได้ไหมได้เพราะการล็อกอ่ะมันเป็นการล็อกแบบเหมือนอันเดอร์คัทเลยเวลาล็อกแบ่งผมอ่ะพอคนเซ็ต70 30เปียงได้ก็คือเซ็ต
แสกแบบ70 30ก็ยังได้หรือเสยแบบ70 30ได้มั้ยได้ได้แล้วถ้ามาจุกอ่ะมันได้แต่มันจะเบาแต่มันจุกผมนั้นมันก็ต้องยาวด้วยนะมันเล่นๆได้มันเล่นๆได้ประมาณกลางๆผมอะไรเงี้ยถ้ามาแล้วครับพี่บอสผมได้ครับได้ได้เลยได้เชื่อพอทำไม่หมดครับก็คืออยู่ร้านทำได้แต่ว่ากลับไปน้องก็ต้องทำไม่ได้ด้วยอย่างเวลาเราเซ็ตทูบ็อกเนี่ยพี่เฟิร์นส่วนมากพี่เซ็ตยังไงเราตัดให้ลูกค้าให้ลูกค้าหนึ่งอันดับแรกเลยลูกค้าที่รีเควสต์ส่งทูบ็อกมาคือเขาชอบความเป็นธรรมชาติอยู่ละอย่างของเฟิร์นเลยก็คือเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติแต่ไม่เรียบก็คือเน้นพวกการใช้พวกพาวเดอร์ไม่พวกผงแป้งโรยๆหรืออาจจะเป็นพวกซีซอลก็ได้ฉีดเบาๆแล้วก็เป่าแห้งเป่าเบาๆแล้วก็เอามือขยุ่มให้เกิดเท็กเจอร์ขึ้นข้างบนหรืออาจจะแบบเรียกว่าอะไรวะขยุ่มเสร็จปุ๊บก็แอบแสกด้านหน้านิดเดียวแต่เป็นแสกแบบคล้ายๆคอมม่านะแอบแสกแบบให้หน้าม้าแตกนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ลูกเล่นว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนอย่างคนผมชี้ตรงนี้ก็ใส่เท็กเจอร์พวกนี้ให้เขาได้เลยได้แต่เขาก็ต้องกลับไปเซ็ตเพิ่มอีกนิดนึงจะขึ้นง่ายเลยต้องบอกไว้ว่าทรงบล็อกนี้ลูกค้าแต่ละคนที่ตัดสามารถเซตเองได้นะเขาสามารถศึกษาการเซตได้แบบง่ายมากอ่ะทูบล็อกแบบมาถึงเอ้ยลูกค้าแบบเป็นไงบ้างมาถึงเซตเป็นไงบ้างพอผมเซตได้ครับง่ายมากไม่ได้ยากมากคนเชื่อว่าแบบทรงเนี้ยทุกร้านเลยต้องเจอแน่นอนทรงทูบล็อกตอนนี้น่าจะกำลังมาที่สุดร้านไหนกำลังมาบ้างครับทูบล็อกเพราะร้านเหล่านี้แบบใช่ใช่เป็นอันดับหนึ่งเลยที่แบบว่าวันหนึ่งนี้แค่แต่ 70% เลยนะที่ตัดทูบ็อกค่ะใช่มีพี่ๆในไลฟ์คนไหนบ้างครับที่ตัดอยู่ตอนนี้หรือกะว่าจะตัดอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่ยังแบบว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นทูบ็อกแต่ตัดไฟฟ้าอยู่จะดูบ็อกได้ไหมได้ก็ถ้ามีคนนี้ที่มีรอยใส่แสงเข้าไปก็เลี้ยงแอบเลี้ยงแสงแล้วก็ข้างบนมาปิดไว้ก็ได้ก็คืออารมณ์เหมือนปล่อยนะปล่อยธรรมชาติอย่างพี่ใครคนไหนที่แบบว่ากำลังที่ยังตัดทรงเดิมๆอยู่ลองเอา5ทรงเนี่ยไปเลือกใหม่ก็ได้ลองเอาทรงอื่นมาอาจจะเอามาประยุกต์ก็ได้อย่างทูบ็อกนี้เมื่อก่อนพี่เฟิร์นก็ไว้นะผมว่าแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เรียกทูบ็อกนะทรงบีสี่ห้าบีที่แล้วเมื่อก่อนเปิดไว้ไม่ได้มาเนี่ยเหมือนกับวนกลับมาที่เดิมที่กลมๆเหมือนนะนี่ตำนานทูบ็อกถ้าเกิดต้องเป็นดูเพจที่เปิดดูอย่าย้อนรูปเลยขอร้องถ้ามีรูปที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยใช่อดีตอันทองโอเคเฮ้โชว์เซตเลยไหมได้เวลาสมควรแล้วเราจะมาทีนี้ใครที่อยากรู้เทคนิคการเซตแบบครอปเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าทรงครอปทำยังไงไม่ต้องให้มันดูเรียบร้อยจนเกินไปเริ่มกันเลยครับวันนี้ขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่ถือไหมอะครอปวันนี้บางใครจะรู้ว่าคืออยากจะใช้โปรเมทในการเซตได้ไหมได้ดิปกติเซตโปรเมทไปเซตเนี้ยเนี้ยเดี๋ยววันนี้ลองเอามาเซตเซอร์ดูเพราะว่าอะไรที่คนโปรเมทนี้มันสำคัญคือเขาจะเน้นความเป็นเวทลุคก็คือมีความเป็นเงาใช่แต่โปรเมทตัวนี้จะเป็นโปรเมทสีส้มจะเป็นแบบแตกต่างสีน้ำตาลนิดนึงเนื้อมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะให้ความกลิ่นเป็นเงาให้ความเปียกแต่ดูฮาร์ดกว่าไหมดูแข็งกว่าไหมใช่ดูแข็งกว่าแข็งไวกว่าคือตัวนี้มันจะดูแข็งกว่าใช่เพราะว่าเฟิร์นชอบเซตให้เด็กๆมากเลยมันอยู่มากตัวดีพี่โต้งนะครับถ้าคนสังเกตแบบว่างานที่ฟังลงไปเมื่อกี้ที่เป็นเฟดอะที่เป็นเฟดที่เป็นชอบใช่ในการใช้โปรเมทเซตเหมือนกันเดี๋ยวเราดูเทคนิคกันสักหน่อยไหมอ่ะโอเคอันนี้ให้ดูผมเดิมๆเขาก่อนเดิมใส่หัวมาใกล้ๆก่อนอันนี้ผมเรียบมากสระผมอย่างนี้สระแล้วดีสระแล้วนะโอเคเรียบๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเรียบมากกว่านี้เรียบมาเพิ่มเป็นโปรโมชั่นน้องก่อนอื่นก็อันดับแรกจิตน้ำหน่อยไหมจิตน้ำหน่อยนะครับผมเพื่อทำการใดผมก่อนผมย้อมกับผมไม่ย้อมให้ผลแตกต่างกันไหมตอนเซตแตกต่างกันเพราะว่าผมย้อมเนี่ยการเห็นแท็กเจอร์มันจะเห็นชัดกว่าแต่ผมสีดำเนี่ยการเห็นแท็กเจอร์มันจะน้อยกว่าอ๋อ
โอเคแสดงว่าอย่างทรงกรอบหรือทูบ็อกซ์อะไรเงี้ยเอาพูดไปทำไปพูดไปถ้าเราถ้าลูกแบบทำสีก็แสดงว่าโอเคเลยใช่ไหมใช่ถ้าใครมองไม่เห็นบอกด้วยนะครับจะได้ถึงกล้องว่าลองเห็นไหมเห็นชัดไหมมองเห็นไม่เห็นอย่างไรบอกกันด้วยนะคะเห็นปะเห็นชัดนะได้บังคับเลยเดี๋ยวเราดูให้ด้วยกันอันดับแรกตอนนี้ก็คือช่างคลิปเขาจะฉีดน้ำให้ผมมีความหมาดๆก่อนเพราะว่าเราจะทำการไดผมใช่ไหมใช่ได้บางเก็บเสียงไหมเดี๋ยวเสียงลุกไหมไปมีเสียงก็จะบอกก่อนก็แล้วกันว่าได้บางจะได้แบบนี้ไปเป็นก็คือช่อบางจะได้เป็นช่อจากข้างหลังมาข้างหน้าเริ่มจากข้างหลังแล้วค่อยๆมาข้างหน้าแล้วแบ่งเป็นช่อเหมือนช่อตัดเนี้ยปุ๊บแล้วเราก็ได้หักได้หักได้หักโอเคโอเคบางจะเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะโอเคเราในแบบของตังนิดนึงครับไม่เห็นกล้องครับพี่เบิร์นแผ่นกล้องเลยไหมแผ่นกล้องโอเคได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะนี่อุ๊ยเอาบังแบตหมดปะเนี่ยชาไปแล้วชาแบตแล้วใช่ไหมนี้บางจะเริ่มจากก็ละใดแบ่งเป็นทีละเซกชันนะครับแบ่งครึ่งไปเลยจะได้ไม่ปนกันเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตพลิกกล้องนิดนึงนะคะพลิกตรงไหนบ้างโอเคโอเคลงกลางนะครับอันนี้บางใช้ความร้อนแบบกลางนะคะคือไม่ได้ร้อนมากใดก็คือบางจะใช้หวีเนี่ยที่หวีดันไปข้างหลังแล้วเอาลมดันไปด้านหน้าเพื่ออะไรคะบางไงนี้ทำแบบเนี้ยตรงกลางมันโค้งงอก็คือใช้ซี่หวีเนี่ยหักช่วงนี้อ่ะบางเสียบหวีซิหวีถ้าอยากให้เท็กเจอร์เห็นชัดขึ้นไปอีกหวีจะซี่ใหญ่นิดนึงอ๋อซี่หวีมีผลเหมือนกันมีไหมอันนี้ใช้บ่อยมากของใช่อันนี้หาซื้อได้ง่ายๆราคาไม่แรงมากราคาไม่แรงมากถือว่าใช้งานคุ้มมากๆครับตัวนี้เมื่อก่อนใช้ซอยอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เอามาใดด้วยครับเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเขาจะเอาซี่หวีเนี่ยใส่เข้าไปในผมแล้วก็ดันไปดันทวนลมเพื่อที่จะหักข้อผมครับใช่ไหมมันจะเป็นทีละแผ่นโอเคไปเลยนะไปเลยวิธีนี้ก็จะทำให้โคนเนี่ยดูยกทองขึ้นนะคะไล่จากหลังไปข้างหน้าค่อยๆเอาหวีดันไปข้างหลังเรื่อยๆจากหน้าไปหลังแล้วอยากให้ผมงอมาด้านหน้าก็เอาหวีดันไปด้านหลังแล้วก็เอารวมดันมาด้านหน้าส่วนทางกันนะคะลมแบบกลางๆนะคะก็คือความร้อนกลางๆความแรงก็อาจจะกลางก็ได้หรืออาจจะลมสุดก็ได้ค่ะแต่ความร้อนอยู่ที่กลางๆนะคะบางทำไมถึงเลือกใช้ความร้อนแบบกลางเพราะว่าถ้าความร้อนจนเกินไปอ่ะผมมันจะแห้งเกินไปเพราะเราจะต้องใช้ความลมที่เป่าอ่ะใช้ระยะเวลานานหน่อยเพื่อให้ผมมันงอตัวขึ้นแต่ถ้าร้อนจนเกินไปดูขอบเนี่ยผมมันสั้นหนังศีรษะเขาจะโดนความร้อนมากขึ้นอ๋อก็คือการใช้ลมความร้อนแบบกลางเนี่ยเป็นการเซฟหนังศีรษะเขาด้วยและอีกอย่างก็คือด้วยความที่ผมมีน้อยอยู่แล้วจะทำให้ผมไม่ต้องแห้งไวจนเกินไปใช่โอเคมาฝั่งนี้เลยอยากนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะเอาซี่หวีดันมาแล้วเอาผมดันไปด้านหน้าด้วยลมโคนเนี่ยก็เริ่มยกทองขึ้นแล้วเพื่อนๆท่านไหนสงสัยขั้นตอนตรงไหนถามเข้ามาได้เลยนะคะในแบบร้อนไหมในแบบ
ังจากนั้นเราก็จะวิ่งประกบนี้หรือใดให้ช่อหน้ามันมันเหมือนเป็นจักระบาดเข้าหากันอีกทีนึงอ๋อก็คือมาไขว้กันไขว้กันอีกทีนึงก็คือจากที่เราวิ่งมาข้างหน้าตรงๆเราก็จะวิ่งเฉียงเข้ามาตรงกลางนะคะจากซ้ายเข้ามาขวาจากขวาเข้ามาซ้ายคือการใช้วิธีแบบนี้จะทำให้คนผมจะยกขึ้นพองขึ้นบริเวณด้านหลังนี้เนี่ยคือเราจะเรือไว้ให้มันเป็นช่อๆตรงเนี้ยเพราะว่าเรากำลังไว้ลากไซเหมือนอันเดอร์คัทลากไซตัวเนี้ยประมาณนั้นอ๋ออันเดอร์คัทลากไซก็คือบังตัดนี่ใช่เจาะข้างในแล้วก็มีผมมาซ้อนอีกทีนึงโหเดือดจริงโอเคโอเคส่วนงานข้างหลังเราก็งอเหมือนกันไปงอกลับมาข้างหลังนะครับผมก็คือลมจะวิ่งมาด้านหลังตะวีดอ่ะดันทวนนะคะถ้าไม่มีหวีนี้ใช้หวีม้วนได้ไหมหวีม้วนมันจะให้อารมณ์อีกฟิลนึงแนะนำเป็นหวีดีกว่ามันจะลึกกว่าไหมใช่เข้าได้ทุกซอกกว่าช่วยด้วยความซี่มันซี่มันทำให้เท็กเจอร์มันกระจายคือหลักๆคือแกนตรงแกนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแกนนี้จะทำให้ทำหน้าที่หักใช่หักข้อผมใช่สังเกตไหมแบบเวลาผมมันเข้ามีพี่ถามเข้ามาทรงนี้เรียกทรงอะไรครับทรงครอปใช่ข้างบนข้างบนนะครับแบบครอปส่วนข้างหลังเป็นแบบอันเดอร์คัทลากไซเพราะว่าเขาล็อกผมไว้มีอันลากไซเป็นชั้นๆอยู่นิดนึงกำลังเลี้ยงไว้อยู่อย่างเนี่ยสมมติเรางานดีไซน์ของเราอะเราอยากจะเซตตรงไหนเราก็เป่าอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมอาการก่อนว่าเราจะจับช่อยเราก็เป่าลมไปก่อนให้ผมมันเทไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับผมให้ดูอันนี้คือหลังจากใดเสร็จแล้วจากเรียบๆก็จะพองขึ้นดูปิดแล้วผมว่าโอเคอยู่นะไม่เรียบเกินไปหลายๆคนบอกว่าเนี่ยแหละเขาเรียกไงเด่นมากๆแนะนำโฟมเอทเนี่ยของดีต้องบอกต่อมาลองดูเนื้อสีอะไรบ้างสีส้มจ๊าบมากสีส้มๆเขียวมากน่ากินมากสักนิดกินโชว์นะมันใช้ประมาณไหนถ้าแบบเนื้อผมเราต้องกะระยะเนื้อผมถ้าเนื้อผมสั้นเราก็ประมาณนี้ก็พอแต่ถ้าเยอะหน่อยผมยาวๆเราก็เอาเยอะๆหน่อยก็ได้ไปเติมได้ลองดูเอาสำคัญตรงนี้คืออยากให้เป็นก้อนเด็ดขาดเพราะขยี้ให้ทั่วเบิร์นเข้าไปเบิร์นให้ทั่วอย่าให้เป็นก้อนอยู่บนฝ่ามือนะคะอย่างนี้เป็นก้อนใช่ไหมเราต้องเบิร์นทั่วๆใส่ลองนิ้วนะเดี๋ยวนะถ้าเบิร์นนายที่แบบเอามาดูโอเคทีนี้เริ่มจากตรงไหนคะเราจะไล่จากจุดนี่ก่อนเลยมงกุฎนะฮะใช้การตบนะครับผมอย่างตัวนี้กลิ่นจะเป็นยังไงกลิ่นออกลิ้นหน่อยส้มๆตบขอตบแบบสโลโมชั่นหน่อย นี่คือท่ากรีดกลายของใบของนิ้วนะคะ โอ้นี่สามารถคอนโทรลนิ้วได้เลยนี่อ๋อกลับมาเร็วแบบเดิมค่ะ ลีลาเยอะจริงเมื่อก่อนขายโรตีแน่เลยฟาดจริงจังอันนี้ต่อไปนี่ลูกค้าบอกบางเซ็ตแบบสโลหน่อยนี่เข้าเลยนะอั
ันนี้คือเดี๋ยวนะบางกองตามไม่ทันอีกทีนึงก็คือบริเวณด้านหลังบางทำยังไงนะก็คือเราจะตบเข้าไปก่อนตบเข้าไปให้ก็คือเหมือนกับว่าให้แว็กอะมันเข้าไปทุกซอกเดี๋ยวนะตบนี่ต้องโดนหนังศีรษะเขาไม่รู้ไม่เอาเนื้อผมเอาเนื้อผมนะแล้วตบหัวแล้วอย่างนี้ตบนี้ไม่เอาโอเคก็คือให้แค่โดนปลายผมเนื้อผมเพราะทำไมถึงเราต้องไล่จากข้างหลังเพราะว่าถ้าเราไล่จากข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังมันไม่โดนต้องไล่อย่างนี้ก่อนแล้วเราจะกดออกมาอีกทีนึงอ๋อแล้วมันจะโดนอีกทีนึงนะเดี๋ยวทวนให้ก็คือบางจะไล่จากปึ๊บ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 คือไล่จากเปลือกข้างบนนะปึ๊บ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 อ่ะฮะหรือเปล่าถูกต้องไล่จากนี้ไปก่อนปุ๊บแล้วเราทรงนี้มันต้องกดลงไปดิมันจะประกบพอดีก็คือบางรูปอย่างนี้ปึ๊บ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 แล้วค่อยรูปตบอีกทีนึงเหมือนกินขนมปังแล้วทาจากแผ่นล่างขึ้นไปแผ่นบนเรื่อยๆเพราะถ้าทาแผ่นบนเดี๋ยวแผ่นล่างไม่โดนลงด้วยเรื่องเป็นราวนิ้วผิวมากโอเคเนี่ยก็กระจายไปแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มจับช่อละเราก็เริ่มจับแต่งละให้มาดูธรรมชาติไม่ต้องไปจับแบบอย่างนี้มากก็ได้ครับเอาแบบเพราะว่าไอ้ตรงที่เราตบเนี่ยมันเป็นแบบสโลโมชั่นที่ความธรรมชาติที่แว็กมันเข้าไปแล้วแบบว่ามันเกิดเท็กเจอร์อยู่แล้วก็คือเป็นการสร้างเท็กเจอร์แบบธรรมชาติใช่ละมุนละไมละมุนนี่เสียงก็ต้องตามนิ้วตามนิ้วไปเลยทีนี้เราก็เรียงกันเลยว่าเออแบบเพราะทรงนี้มันก็แบบเป็นอันเดอร์คัทอยู่แล้วใช่ไหมเวลามันล็อกอันเดอร์คือเป็นการเซตผมแบบมีสตอรี่แบบเรื่องราวเรียงเข้าไปโอ้นี่ถ้าแบบว่าช่วงบริเวณเนี้ยมีสีอีกจะเห็นชัดมากๆเลยมาใส่เขี้ยวกันสักหน่อยดีกว่าการปั่นช่อใส่เขี้ยวนี่บังทำยังไงคะจับนี่ก็คือเอาปลายนิ้วใช่ปั่นช่อที่เราต้องการให้เป็นเขี้ยวๆเราพยายามดูงานถ้ามันเป็นก้อนเกินอ่ะพยายามกระจายหักไปซ้ายหักไปขวาเพื่อให้งานมันทั่วหมดครับคือมาเขาเรียกว่าลงรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าให้มันไปเกาะเป็นก้อนเกินอ่ะมาดูนี้เลยครับดูขออนุญาตนะคะอันนี้บางใช้แค่มืออย่างเดียวกับตัวโปรเมทในการจัดทรงนะคะถือว่าสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะคะทุกคนเห็นช่อชัดเจนแบบเป็นช่อที่ดูมีความเป็นธรรมชาติที่เป็นเขี้ยวที่สร้างขึ้นทีนี้มาดูความไม่เป็นธรรมชาติกันหน่อยไหมได้ ทีนี้อันนี้คนว่าสำหรับคนที่เซตเองแบบง่ายๆไวๆลองหวีเองไหมได้ลองดิแล้วแบบหวีเองดิหวีเป็นซี่หน่อยนี่แบบเซตอยู่บ้านปกติผมก็เซตเองนะเดี๋ยวๆๆหยุดก่อนทีนี้ดูก่อนนะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าหวีเองจะเป็นยังไงไปดูกันในส่วนอันนี้คือลูกเล่นสำหรับคนที่เซตเองแบบง่ายๆไวๆแต่อยากได้เท็กเจอร์ก็มีตัวช่วยก็คือใช้หวีนี้ในการจัดทรงลองหวีเฉียงๆดูเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงเป็นกากบาทสังเกตไหมคะว่าเวลาเราหวีเฉียงๆเนี่ยเท็กเจอร์มันจะดูแบบชัดขึ้นกากบาทได้เลยเฮ้ยออกมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยไม่สวยไม่สวย
แล้วหลังนี้ต้องใช้แบบความรู้สึกความรู้สึกของเราเราก็ประมาณนี้โอเคสุดยอดมากสำหรับทรงครบแบบทั้งช่างเซตให้แล้วก็แบบเซตเองได้ที่บ้านโอเคกล้องหน้าทำยังไงจัดจ้านครับตรงตอนเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะคะอย่างทรงนี้ด้านบนนี้ยาวประมาณกี่นิ้วมีพี่เขาถามเข้ามาคือการตัดครอปอ่ะมันสามารถถ้าทรงเนี้ยตอนที่บางตัดอ่ะความยาวอ่ะที่ตัดอ่ะบางไม่ได้วัดนิ้วคือจับแบบระยะเอานะแบบคือไม่เน้นยาวมากก็ประมาณ3นิ้วความยาวข้างบน3นิ้วใช่แล้วทรงเนี่ยมันก็จะโค้งมาตัดแล้วมันจะโค้งอย่างนี้ใช่จะตัดเป็นแนวนี้คือให้มันแบบใช่ตั้งแต่ปั่นมาปุ๊บประกบตรงนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทรงเนี้ยด้านบนอ่ะมันจะสั้นอยู่แล้วนะใช่ต้องสั้นคืออย่างบางคนก็เป็นครบแบบที่แบบเป็นแฟชั่นข้างนี้แบบว่าเรียบไปเลยข้างนี้ก็แบบว่าไม่คอนเนคกันเลยก็มีอันนี้อยู่ที่เราสุดท้ายอยู่ที่เราดีไซน์ว่าอยากจะได้ยังไงอย่างหัวคิวก็เนี่ยมีช่อพวกเนี่ยเคียร์เราเล่นอะไรก็ว่าอันนี้ก็คือลูกเล่นเพิ่มเติมที่ยังเก็บความยาวสุดไว้อ่ะนี่คือวิธีการเซตแบบง่ายๆที่เราจะใช้พวกโมเมนต์ตรงนี้ในการเซตทรงก็คืออยากให้รู้ว่าโมเมนต์ก็สามารถสร้างติ๊กเจอร์ติ๊กเจอร์ได้ได้เห็นชัดมากเห็นชัดมากถึงเวลาช่วงคำถามแล้วถึงเวลาแล้วครับผมคำถามวันนี้คืออะไรคะก็สำหรับ5ทรงของร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ในไลฟ์สดเนี่ยตอบเข้ามาเลยก็คือว่าชอบทรงไหนที่สุด5ทรงของร้านเราเพราะอะไรถึงชอบคอมเมนต์เข้ามาใต้ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดสาธารณะนะครับคอมเมนต์ไหนที่ทางเราเห็นว่าโอเคสุดยอดมากคอมเมนต์นี้รับไปเลยแจกอะไรดีสามรางวัลดีไหมวันนี้เราโชว์สิ่งนี้และแจกนี่เลยแจกนี้รางวัลหนึ่งแล้วก็มีนี้ไหมมีนี้แล้วก็มีนี้อย่างละรางวัลแจกไปเลยรางวัลที่หนึ่งจะได้เป็นตัวโปรเมดตอนนี้สองเป็นหวีเขียววันนี้สามเป็นซอยในการใดและการซอยอย่าลืมตอบเข้ามานะครับได้อย่าลืมคำถามทวนอีกทีนึงก็สำหรับคำถามนะครับขอทวนอีกทีนึงก็5ทรงของร้านเราเนี่ยพี่ๆคนไหนชอบทรงไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรอะไรเงี้ยถึงชอบตอบถูกใจทางเราอาริสบาร์เบอร์ก็จะแจกไปเลยโอเคแล้วก็ในค่ำคืนนี้ใครสงสัยเรื่องการเซตพิธีนี้สามารถทักทายเข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ทางเพจของเราฝาก IG กับอันนี้หน่อยโอเคก็ฝาก IG ของร้าน Haris Barber นะครับผมก็ IG Haris Barber แล้วก็ Facebook Haris Barber Shop แล้วก็ YouTube SRBB Haris Barber สำหรับคนไหนที่อยากตัดผมในเนี้ยตอนนี้ร้านก็เปิดแล้วนะสามารถโทรจองคิวเข้ามาได้ที่เบอร์0905564615สำหรับวันนี้พวกเราทางอลิสวาร์เบอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันอีกทีในวันวีคหน้าวันศุกร์หน้าเวลาเดิม 20:30 นะคะจะมาในคอนเทนต์อะไรเรามาติดตามกันไปฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเจอฟูนเลยวิบบับเป็นไงโอเคนะโอเคเลยเจอมากดูแลง่าย